ดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะวันนี้เรามาทำสลามสูตรอ้าวไม่บอกสูตรแล้วชื่ออะไรบอกว่าให้มาจาก FPK นะคะวันนี้ใช้แค่ไม่กี่อย่างเองค่ะมีแก้วใสคีนแอนด์เคียกาวน้ำกินเซอรีนบอแลกแค่นี้เองใส่สีแล้วก็กากเพชรแค่นี้เนาะมาเรามาดูอุปกรณ์อุปกรณ์อย่างแรกนะคะกาวน้ำใสค่ะแล้วก็ผสมคีนแอนด์เคลียร์เนี่ยน้องไม่บอกว่าเป็นอะไรพี่พาก็ใช้เจลล้างหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าแนะนำกันมาเยอะสำหรับเจลล้างหน้านะคะโอเคแล้วก็น้ำเปล่าหรอหรือว่าเป็นน้ำกินเซอรีนบอแลกนึกออกปะนี่น้ำกินเซอรีนบอแลกแล้วกันตรงนี้ผสมแล้ว4:1นะคะที่ผสมไว้ใส่สีวันนี้ใช้สีชมพูแล้วกันไม่ใช้นายกับกากเพชรกากเพชรใช้สีขาวแล้วกันแล้วก็จะออกมาเป็นสีมุกเลยค่ะโดยไม่ใส่มุกอยากรู้ซะแล้วเป็นยังไงเรามาเริ่มทำกันเลยพี่พาจะใส่กาวน้ำใส5ช้อนนะคะ1 2 3 4 5ใส่กาว5ช้อนแล้วก็ผสมคีนแอนด์เคลียร์ใส่คีนแอนด์เคลียร์ประมาณสักช้อนหนึ่งแล้วกัน1ช้อนนะคะหูก็1หยดค่ะอุ๊ยอะไรลงไปเต็มเลยอ่ะเพราะว่ามันนานแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาออกไม่ได้ใส่กากเพชรนะคะวันนี้จะใช้ประมาณสักฝาหนึ่งเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยจะเป็นนะพอนั้นมันก็จะลายหายไปกับสายลมและแสงแดดใส่น้ำกินเซรีนบอแลกค่ะค่อยๆใส่โอเคดีมากเดี๋ยวยังปิดไม่สนิทนะโอเคเป็นเลยแล้วก็ชื่อสูตรอะไรคะไม่บอกชื่อสูตรด้วยสูตรเคียร์แล้วกันเ ชื่อเหล่าซื้อคุณ น้องเกดไปเรียนภาษาจีนมาใช่ไหมโรงเรียนเก่าตอนที่เราเจอบอกว่าไปรับน้องเกดที่โรงเรียนน้องเกดก็คุณแม่พาเชื่อเชื่อคุณแม่พาเราก็ว่าอะไรวะว่าเราวะเนี่ยเชี่ยๆคุณแม่พาคือขอบคุณใช่ไหมคะเป็นภาษาจีนเชี่ยๆเราซื้อน้องเกดแล้วน้องเกดขอบคุณเราซื้อหรือเปล่าอ๋อเกดบอกเรียบร้อยแล้วว่าเชี่ยๆเราซื้อน่ารักอะสตันเลยอะไรคุณแม่พาไม่ได้พูดหยาบเขาแปลว่าขอบคุณอ๋ออย่างนี้นี่เองสีสวยเขาบอกว่าทิ้งเอาไว้มันก็จะยิ่งสวยนะจัดไปเราก็เดี๋ยวนวดๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโอเคเรียบร้อยเหมือนลูกโป่งเลยอ่ะเราออกมาเลยนี่ว้าวสวยจุ๊งเลยอ่ะสวยมากเลยนะในกล้องไม่รู้มองเห็นเหมือนเราหรือเปล่าสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อดีด้วยว้าวสุดอลังการยืนสลามมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งสลามสีสวยมากเลยอ่ะสีนี้เพราะสลามสายลุ้งและแสงแดงสลามสุดอะไรไม่รู้จะตั้งชื่อสุดว่าอะไรดีแต่ว่าจัดประเด็ดมากๆเลยสลามกับเพชรชมพูดีงามคือดีงามอันนี้พี่พาให้9นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะจิ้มฟินด้วยอะไรด้วยนี่แผ่ได้บางยืดได้อย่างนี้สีสวยเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย